วัสดีครับอ้าวอันนี้นัดกันมาอยู่ข้างนอกนะไม่ได้อยู่ข้างในกันนะฮะที่ไหนที่ไหนข้างนอกที่ไม่รู้ว่าขับรถตามแมปมาตามแมปคุณเปิ้ลผมก็ต้องรู้สิว่าคุณจะมาไหนก็ไม่ก็มีชื่อร้านวันมอกีตาร์ไงแต่ผมไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนอ๋อวันมอกีตาร์อยู่แถวโซนหลงสแควร์อยู่ติดกับสนามกีฬาบำคลองก็เดินทางง่ายสะดวกดีใครนัดผมไปที่ไหนขอโลอย่างเดียวนะครับอย่าบอกว่าอยู่ที่ไหนกลับไปไม่ถูกอ้าวอันนี้ของจริงอ้าวของจริงแล้วเดี๋ยววันนี้เจ้าของร้านพอดีเข้าเลยฮะมาอยู่ที่ร้านวันมอกีตาร์นะครับร้านของประธานชมรมพ่อบ้านใจกล้าประธานยอดนักลั่นเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูข้างในใช่ไหมว่ามีอะไรมีอะไรให้เราแบบให้เราลูดกลับบ้านได้บ้างร้านเหมาไปอันนี้จะลั่นด้วยใช่ไหมจะลั่นกับเขามาไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ข้างในร้านจะมี2ชั้นใช่2ชั้นครับครับผมมีแบ่งเป็นโซนอะไรบ้างฮะ2ชั้นนี้ร้านเกมกับร้านใช่ร้านเกมร้านข้างบนก็จะมี PS5 อยู่ไม่ใช่แล้วจริงๆก็คือโซนมันก็คือข้างล่างอ่ะวางเคาน์เตอร์แล้วก็วางเท่าที่วางได้แล้วอะไรที่วางข้างล่างไม่ได้ก็จะขึ้นไปวางข้างบนนั่นแหละครับนั่นคือลอจิกผมไปแอบส่องมามีเซตอัพก็อยู่ข้างบนใช่ๆพวกสเตชั่นช่างอยู่ข้างบนอืมครับแต่ว่าจริงๆข้างล่างไม่ใช่ไม่มีมือ2นะก็พูดแบบอย่างเงี้ยแอมอะไรเงี้ยที่เป็นมือ2ก็วางไว้ข้างล่างเหมือนกันวิธีสังเกตง่ายๆคือป้ายขาวมือ1แล้วถ้าเป็นป้ายเหลืองอ่ะคือมือ2แต่ข้างป้ายเหลืองจะอยู่ข้างบนแล้วแบบพวกของมือ1มีแบรนด์อะไรบ้างอ่ะที่แบบเอาเข้ามาขายบ้างหลักๆก็จะเป็นคุณเก่งดีลมาจะเป็นแบบจะอยู่ในเลนที่เป็นแบบเลนประหยัดนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ชนตลาดกับร้านแถวนี้แต่ว่าร้านเราก็เน้น2อย่างก็คือเน้นกีตาร์ประหยัด2คือเน้นงานช่างงานซ่อมงานโมอะไรพวกนี้จะเห็นว่ามีลาวิดมีอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมลาวิดฟาริด้าใช่พาราเมลนัวพวกนี้ก็จะเป็นแล้วก็มีไซเออร์แล้วแบบชั้น1โปรดักต์ที่เป็นแอมมีอะไรอีกไหมครับก็จะมีหวังที่คุณเก่งออกมาจะมีแคปซึ่งหวังเนี่ยถือว่าเป็นแคปที่น่าจะคุ้มที่สุดละมั้งเพราะว่าได้พวกดอกกินแบ็กดอก V12 อะไรเงี้ยราคาประมาณในราคาประมาณแบบหมื่นพอดีหรือว่าต่ำกว่าหมื่นอะไรเงี้ย1คูณ12รวมหัวที่เป็นหัวแยกก็ประมาณอีก 10,000 แต่ว่าราคาต้องเช็คกับคนเก่งอีกทีนึงโอ้ถ้าอยากได้ก็ต้องว่ากันใช่ว่าแต่ละรุ่นมันเท่าไหร่เป็นปริศนาเหมือนกันครับ แล้วก็มีโปรดักต์อื่นๆอีกไหมฮะก็เนี่ยครับแอคเซสซอรีทั่วไปแอคเซสซอรีทั่วไปแล้วก็ก่อนแล้วก็ไอ้ก่อนที่เราคุ้นเคยกันก่อนที่เราคุ้นเคยกันใช่ดีมอนเอฟเฟคทั่วไปเคไลอะไรพวกเนี้ยฮะคุณภาพแบบโอเคเลยอะแล้วก็แต่ผมว่าเขาลงทุนเรื่องอาร์ตเวิร์คค่อนข้างพอสมควรเหมือนกัน มันก็เลยแบบดูน่ารักเป็นการ์ตูนอะไรเงี้ยฮะไม่รู้ว่าโคลนอะไรนะต้องเดาเอาเอง ไม่เหมือนข้างบนนะเห็นปึ้งรู้ปั๊บเลยดีว่าเอฟเฟกต์ที่เห็นปึ๊บอันนี้อะไรไม่ต้องพูดกันนะใช่เห็นปึ๊บรู้ปั๊บแล้วมาโคลนทั้งข้างในทั้งข้างนอกมาใช่แล้วก็ทั่วไปสายกีตาร์สายแจ๊สสายสะพายอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อัซเซสซอรีทั่วไปตามที่เห็นข้างล่างนะครับมีพิกอัพมีอะไรบ้างสำหรับเวก้าเทมชาวโมใช่เวก้าเทมตอนนี้เหลือแค่2เสาแล้วก็จะมีพวกอะไหล่ข้างบนอีกเล็กน้อยที่เป็นแบบพวกลูกบิดพวกอะไรเงี้ยจะเก็บไว้สเตชันช่างข้างบนชั้นหนึ่งก็ที่จ่ายตังค์เวลาเนี่ยมีเมนูให้เรียบร้อยเวลาคนแบบตะโดนเชือกกระโดนเชือกกันตรงนี้ด้วยจ่ายเท่าไหร่อันนี้เซตอัพรับทุกอย่างครับรีเฟรชได้ด้วยครับทำได้หมดยกเว้นอะไรที่มันต้องใช้ open air งานสีอะไรเงี้ยนี่ open air หน้าร้านโครงการเขาไม่รู้ครับปื้ดทีไปข้างๆหมดโดนด่าแต่ว่านอกนั้นก็ทำได้หมดงานกาวก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่างานบางอย่างมันต้องใช้ที่ข้างนอกหรืออะไรแต่ว่าเราก็เคยซ่อมแบบงานกาวงานหักงานอะไรเงี้ยมาบ้างแล้วก็ทำได้ประมาณนั้นก็คือเกือบจะครบวงจรใช่ครบวงจรก็ 90% แล้วใช่ใช่แต่ถ้าอยากได้งานสีก็มาฝากไว้ที่นี่เดี๋ยวหาส่งช่างสีได้ไปเรามูไปข้างบนไปโซนช่างโซนนี้ก็จะมีโซนที่อัพราคาขึ้นมาหน่อยใช่ใช่เริ่มจะมีแบบ2 หมื่นแล้วออริก้าฟลอริดาอะไรเงี้ยใช่ไหมกีตาร์โป่งอยู่3ตัวแล้วก็ถ้ามองไปข้างหลังก็จะเป็นโซนกีตาร์ซ่อมก็เป็นพวกกีตาร์ที่รอขึ้นเขียงหรือลงเขียงมาแล้วอะไรเงี้ยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมือ2ป้ายเหลืองใช่มือ2มีคนมาฝากขายบ้างหรือว่าร้านซื้อขาดแล้วเอามาขายบ้างอะไรเงี้ยครับเออใช่แล้วเห็นหัวของมือ2ที่ร้านมีเป็นประมูล
ถอยหลังมีประมูลถอยหลังบางทีมีประมูล0บาทบางทีอะไรเงี้ยครับหรือบางทีก็ประมูลไม่0บาทประมูลถอยหลังเป็นยังไงช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยประมูลถอยหลังคือเราจะเซตราคาไว้สมมติว่าผมอยากขายที่ไหนไม่รู้อะแต่ว่าคิดว่าคนน่าจะลั่นในราคาที่มันเหมาะสมสมมติว่าตั้งวันแรก 30,000 อย่างเงี้ยทุกๆวันที่ผ่านไปอะราคาจะลดลง x ลดลง 1,000 นึงก็ได้อ่ะสมมติวันแรก 30,000 วันถัดไปก็ 29,000 แล้วก็ลง 28,000 แล้วลงไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ตลอดไปนะมันเจ๊ง ไม่ร้อยหรอ300 0บาทซึ่งแต่ละปีจะมาเซตในจุดนึงที่จบอย่างเช่นแบบอาจจะ 30,000 ลงมาวิ่งถึง 15,000 อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามันไม่มีคนเอาก็ฟีดที่ 15,000 แต่ส่วนมากมันจะออกไปก่อนเพราะว่าราคาฟีดเราอาจจะตั้งให้ต่ำกว่าแบบจุดที่มันสมเหตุสมผลอยู่พอสมควรเลยนะสมมติมันลดไปถึง 26,000 เราพอใจราคาก็ใช่ใช่เข้ามาเลยก็วัดใจกับคนอื่นเอาว่ามีใครพอใจกันที่ราคาไหนอะไรเงี้ยครับเป็นไอ้ที่มันเหมือนว่าบางคนเขาอยากจะปล่อยของใหญ่แต่มันแบบคือเราไม่รู้แบบราคาของลูกค้าที่ลูกค้าเขามีในใจไงคือบางทีเราตีราคาตลาดไว้เรารู้ราคาตลาดแต่ว่าของแม่งไปก่อนราคาตลาดใช่หรือความคิดว่าจะลงมาถึงราคาตรงจุดนั้นน่ะแล้วมันทำให้เรารู้จุดซัพพลายดีมานด์ตัดกันของตลาดที่แท้จริงคือบางทีเราอาจจะคิดว่าตัวเนี้ย15,000น่าจะออกแต่ว่าถ้ามันลงไปเกิน15,000แล้ว14,000 13,000มันยังไม่ออกอ่ะแปลว่าราคาที่ตลาดรับได้อ่ะมันต่ำกว่านั้นแต่ว่าถ้ามันประมูลย้อนหลังงั้นตลาดก็จะมองย้อนกลับไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ตลาดพึงพอใจเพราะว่าจะลั่นตรงนั้นคือมันคอนเฟิร์มออกชัวร์อะไรเงี้ยครับแสดงว่ายังแบบไม่เคยมีเป็นกรณีมาประมาณว่ามันถึงจุดตันแล้วเสร็จปุ๊บยังไม่เคยนะแต่ว่าแบบบางตัวก็ลงไปถูกมากๆเหมือนกันต้องยอมรับว่าในปี2024เนี่ยตลาดมือ2มันวิ่งลงอันนี้จริงในไม่แน่ใจว่าระดับทั่วโลกหรือว่าแบบแค่ไทยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยส่วนนึงที่เห็นเลยนะรู้สึกว่าของภายในตลาดมันน้อยลงแบบก็ประมาณว่าแบบถ้าเกิดเห็นปุ๊บก็ต้องช้อนถ้าไม่อย่างนั้นก็มือหนึ่งดีกว่ามันต้องมองตลาดมือ2ว่ามันจะมีแบบคนสะสมกับคนใช้งานซึ่งผมคิดว่าแบบลอจิกของ2ตลาดนี่มันต่างกันคือคนสะสมอะบางทีมันมองในแง่ความแรมันมองในแง่ถ้ารับที่ราคานี้แล้วในอนาคตมันจะวิ่งไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ยคนที่เขาสะสมบางทีเขาอาจจะคิดในมุมนั้นแต่ว่าคนใช้งานอ่ะบางทีเขาไม่ได้แคร์เรื่องนี้เลยว่าเขาซื้อมาแล้วเขาจะต้องขายต่อในวันไหนหรือเขาจะอะไรเขาแค่ซื้อมาแล้วขอให้มันใช้ได้แล้วราคามันคุ้มสำหรับเขาอ่ะเขาก็จะมองในจุดนั้นมากกว่าซึ่งง่ายขายคล่องใช่ซึ่งง่ายขายคล่องอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าตลาดใช้งานตอนนี้มันวิ่งลงเยอะมากเลยแต่ตลาดสะสมอ่ะมันอาจจะยังสูงอยู่อะไรเงี้ยครับตอนนี้เราไปที่ของมือ2แล้วของมือ1ฝั่งนี้ของมือ1ฝั่งอากูร่านี่อากูร่าออริก้าออริก้าซึ่งมันก็คือโรงงานฟลอริดาเก่าโดนขายไปหาเจ้าของใหม่แต่ทีมงานเดิมเครื่องจักรเดิมแต่แมเนจเมนต์ใหม่เท่านั้นเองเพราะนั้นสเปคของออริก้ามันก็จะใกล้เคียงกับฟลอริดามากแล้วฟลอริดานี่ก็โผล่มามี3ตัวสุดท้ายสต็อกเก่าฟลอริดาคือตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะโรงงานมันโดนขายไปถ้ามันมีมันก็คือโดนปั๊มตาเป็นออริก้าไปแล้วสเปคเหมือนกันอะไรใกล้เคียงกันมากอะไรเงี้ยครับแต่ฟลอริดานี่ก็มีปริศนาเรื่องนึงที่ผมก็ไม่รู้จะตีความยังไงนะคือไม่เห็นในตลาดมือ2เลยไม่มีคนขายต่อตอนนั้นคุยกับคุณเก่งว่าแบบคาดเดาว่าในเมืองไทยน่าจะมีกี่ตัวที่แบบเอาเข้ามาแล้วก็ขายออกไปอะไรเงี้ยในเมืองไทยน่าจะมีวนเวียนอยู่ประมาณแบบหลัก100ตัวมั้งแต่ว่าใน100ตัวนี้คือไม่เคยเห็นตัวไหนโผล่มาในmarketplace หรือว่าในกลุ่มซื้อขายมือ2กันเลยก็เลยไม่รู้ว่า1คือมันดีจนไม่อยากขายหรือมันดีแต่ขายไปราคามันก็คงต่ำจนแบบมันไม่คุ้มที่จะขายอะไรเงี้ยเพราะคนอาจจะไม่ได้รู้จักแบรนด์มันขนาดนั้นก็เลยแบบงั้นไม่ขายแล้วกันเก็บไว้เล่นอะไรเงี้ยหรือว่าคนลืมไปแล้วก็เลยไม่ขายเป็นไปได้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คนลืมไปก็เป็นไปได้คือเอาจริงๆมันไม่ใช่ว่ากีตาร์ราคาเนี้ยมันขายไม่ได้เลยถ้าเราสังเกตก่อนหน้านี้มันจะมี JB Custom JB Custom ก็เอามาหมุนมือ2กันเรื่อยๆใช่มั้ยโซโล่คิงคัสตอมก็เอามาหมุนมือ2กันเรื่อยๆแต่ฟลอริดาไม่มีแต่ฟลอริดาไม่หลุดมือ2เลยเพราะฉะนั้นผมว่าเคส3ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่เคส2เนี่ยไม่น่าจะขนาดนั้นใช่เพราะว่าก็เห็นอยู่แล้ว JB Custom Solo King Earth เนี่ยก็เคยมีวนๆกันก็ต้องแบบตีความต่อไปว่าทำไมเป็นสาเหตุที่เราไม่เห็นฟลอริดาในตลาดมือ2เลยไปต่อไปเรามีโซนสุดท้ายโซนซ่อมหรือโซนไม่ขายโซนไม่ขายคือของลูกค้ามาทิ้งไม่ใช่ของบางทีก็ของเรากันเองนะครับสะสมของเอาไว้เล่นในร้านเนี่ยแหละก็คือโซนไม่ขายก็เนี่ยมีแบ่งเป็น3โต๊ะส่วนมากก็ใช้กัน2โต๊ะแล้วก็นั่งทำวงจรโต๊ะนึงทำงานเฟดงานอะไรอีกโต๊ะนึงอะไรเงี้ยครับอุปกรณ์ช่างพร้อมนะเต็มโต๊ะเลยต่อไปมาที่คำถามที่ไม่ถามก็ไม่ได้หมายถึงว่าคอนเซปต์โปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็ตอนนั้นน่ะคุยกับคุณเก่งผมทำช่องมาก็เคยแบบมีคอลลาบอเรชั่นกับร้านอื่นๆหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันเหมือนเป็นความฝันของผมเลยด้วยว่าแบบตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือเราคลำมานานมากนะกว่าเราจะมาถึงจุดที่แบบสามารถทำกีตาร์เราให้มันดีได้ตอนเด็กๆอ่ะเรามีกีตาร์บางตัวที่แบบ
ทำไมมันเล่นยากจังวะแล้วเราก็แบบไม่รู้ว่าทำไมมันเล่นยากแบบแอคชั่นมันสูงเลยสมัยก่อนเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเราเล่นกีตาร์มาเรื่อยๆแล้วเราพยายามหาศึกษาอะไรพวกนี้มาเราก็รู้ว่าอ๋อจริงๆกีตาร์มันมีมาตรฐานของมันที่มันต้องเซตกีตาร์บางตัวที่มันมีปัญหาแบบนี้ก็เพราะว่าเฟดมันมีปัญหาอะไรเงี้ยเราศึกษามาทั้งหมดแล้วตั้งคำถามตัวเองว่าทำไมมันจะมีร้านกีตาร์นึงอ่ะที่แบบทุกอย่างมันทำมาแล้วพร้อมอ่ะแบบกีตาร์ทุกตัวมันเซตอัพแบบถูกต้องมันทำยากแค่ไหนเชียวหรอหรืออะไรประมาณนี้แล้วประกอบกับว่าก็รู้จักเขาคุณเก่งเองเขาก็เป็นคนที่แบบแนวทางความคิดเขาแบบเหมือนกับผมเลยก็คือกีตาร์จะหลุดไปถึงมือลูกค้าได้ต้องถูกปาร์ตเฟดต้องแบบเช็ค QC 100% จะสังเกตว่าแบบลาวิชไม่ว่าจะเป็นเจนไหนที่คุณเก่งขายออกไปอ่ะมันก็เป๊ะเสมอก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเราทำร้านสักร้านไหมแล้วก็ตอนนั้นผมไลฟ์มั้งแล้วก็ถามผู้ชมในไลฟ์ว่าแบบถ้ามันมีร้านกีตาร์อันนึงอ่ะถ้าผมจะเปิดอันนึงอยากได้แบบไหนแล้วผมก็เอาลิสต์นั้นมาคอมไพล์แล้วก็ไปคุยกับคุณเก่งว่าแบบถ้าทำมันจะทำแบบไหนได้บ้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอโลเคชั่นตรงนี้ก็คือจริงคุณเก่งอ่ะเป็นคนหาตรงนี้เจอเพราะทีแรกอ่ะคาดหวังว่าค่าเช่าที่เนี่ยมันจะแพงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาดูแล้วเอ้ยมันอยู่ในเลนที่เรารับได้นี่หว่าท้ายที่สุดคุยกับคุณเก่งคุยไปคุยมากับหุ้นส่วนหลายคนก็รู้สึกว่าที่เนี่ยน่าจะเวิร์กที่สุดในด้านโลเคชั่นแล้วก็ด้านโลจิสติกอะไรหลายๆอย่างก็เลยเป็นที่มาของการเปิดร้านนี้แล้วก็ร้านนี้เปิดมาก็มีอาร์มเป็นพนักงานคนแรกเอาอาร์มมานั่งคุยกันทุกอย่างอาร์มเรียนกับผมกี่วันนะประมาณ7ป่ะแบบ7วันนั้นนั่งปาดเป็ด5ตัวเกือบเซตอัพ5ตัวจนอาร์มทำเป็นแล้วค่อยแบบมาเริ่มที่ร้านอะไรเงี้ยแล้วก็อาร์มก็ไปอยู่คนเก่งอีกกี่วันนะ 2-3 วันใช่ป่ะวันเดียวใช่ป่ะแต่ว่าอยู่ข้ามคืนอาร์มก็เลยต้องไปแบบเหมือนคุณเก่งเขาเช่าห้องให้นอนคืนนึงใช่ป่ะโอ้โหคือบางอย่างอ่ะมัน learn on the job อ่ะคืองานบางอย่างบางทีก็มาถึงด้วยเฮ้ยแบบนี้มันก็หาทำได้หรออะไรเงี้ยแต่ว่าก็หาทำกันจนทำได้ทุกวันนี้ก็แบบเรียนรู้วิชากันจนแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อาร์มคิดว่าสกิลเพิ่มขึ้นประมาณ 200% ได้ไหมเยอะมากคือแบบแล้วตอนนี้ก็แบบสามารถทำงานได้ครบวงจรแบบงานวงจรนี่มาไม่กลัวจริงๆก็จริงงานวงจรนี่หลักๆก็จะมีคนที่ทำคือฟาร์มนี่น่าจะเป็นคนที่หาทำมากๆคือแบบอะไรก็ตามที่เป็นวงจรแปลกๆมาฟาร์มเอากระดาษมานั่งแล้วก็เขียนล่างวงจรแบบปึ๊บๆคือฟาร์มอ่ะจะคนละ approach กับผมมันจะเป็นคนที่ approach ว่าแบบถ้าลูกค้าสั่งวงจรทำอะไรบางอย่างแล้ววงจรนี้มันเคยมีการทำมาแล้วอ่ะลอง Google ก่อนไหมทำตามสกิมาติกที่เขาทำมาก่อนแล้วถ้ามีปัญหาค่อย troubleshoot ที่มันจุดๆแต่ฟาร์มอ่ะจะมาถึงแล้วแบบดับใหม่ start from zero start from zero แล้วมันก็เวิร์กด้วยนะเพราะนั้นแบบเวลาที่มีอะไรที่แบบมันไม่เคยมีใครทำแบบเนี้ยเราก็จะมานั่ง troubleshoot มานั่งแบบ innovate กันจนมันทำได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็งานไม้งานคอก็อาร์มชั่วโมงบินสูงมากแล้วก็มีออมสินด้วยใช่ต้องโมออมสินด้วยนะครับแต่ออมสินเป็นคนทำคอนเทนต์ส่วนใหญ่นะครับในร้านที่เห็นกราฟิกเห็นอะไรที่โพสต์กันนี่ก็ทำแล้วก็งานช่างก็ตามดีมานด์ครับแต่ออมสินเขาก็หาทำไอ้สแตทของเขาอะตัวไหนฮะตัวไหนตัวสีแดงข้างล่างเห็นป่ะตอนแฟนมาเห็นสแตทเลยเห็นแล้วตัวสีแดงทองสีแดงถ้าแบบทองตัวนั้นอ่ะก็เขาหาทำของเขาเองอ๋อเขาหาทำของเขาเองใช่มีคิวสวิตมีอะไรด้วยนะวันมอลกีต้ามันมีคอนเซปต์สองอย่างก็คือมันลั่นไปเรื่อยๆอ่ะมันวันมอลใช่ไหมแล้วสองก็คือมันย่อเป็น OMG มันเท่ดีนั่นแหละครับโอ้ my god โอ้ my god ใช่ชื่อนี้มันมาจากการโหวตกันของคนส่วนแค่นั้นแหละครับก็เสนอกันมาแล้วก็7-8ชื่อมั้งแล้วก็โหวตใครชอบอันไหนที่สุดแล้วสุดท้ายมันก็มาลงที่วันมอลกีต้าประมาณนั้นก็เลยก็เป็นร้านที่แบบซื้อแบบดูแบบมีการล้อเล่นกับคนซื้อดีใช่ใช่แบบคงคอนเซ็ปต์มีตัวไหมตัวไหมตัวไหมเพราะมันเป็นเรื่องจริงนะสำหรับพวกเราชาวเล่นก็มันก็มีไปเรื่อยๆอ๋อแล้วอย่างนึงคือมือ2ก็เซ็ตทุกตัวก่อนเอาขึ้นถ้าตัวไหนต้องปาดก็ต้องปาดก่อนเอาขึ้นก็คือเอาทำแบบให้มันดีที่สุดก่อนค่ะใช่คือถ้าตัวไหนแขวนไว้นานแล้วหยิบมันเล่นแล้วมันมีปัญหาเดียวที่จะเกิดก็คือบางทีมันแขวนนานแล้วถ้าคอร์ดมันก็มาขันนิดนึงก็จะกลับไปสภาพเดิมสำหรับร้านมอกร้านมอกีตาร์ก็เท่านี้อยู่ตรงไหนนะอยู่สวนลงสแควร์สามย่านครับถ้าเสิร์ชใน Google Map อ่ะก็วันมอกีตาร์เสิร์ชไม่เจอเสิร์ชเบงเกมเสียงก่อนก็ได้ไปเบงเกมเสียงก่อนแล้วค่อยเดินมาต่อเดินมาข้างหลังไปเบงเกมเสียงได้อยู่ใกล้ๆกันสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณคุณคิมสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับ